มีพื้นที่น้อยแต่อยากมีผักสดกรอบกรอบอร่อยอร่อยปลอดภัยไร้กังวลจะทำยังไงดีลองดูวิธีนี้ไหมคะวันนี้สาระไทยมาปลูกผักในกระถางไว้ทานแบบง่ายๆให้ได้ต้นอวบใบใหญ่สวยงามกันนะคะเริ่มจากเลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่อยากทานค่ะแล้วก็นำไปหว่านลงดินร่วนที่มีธาตุอาหารแล้วก็มีการระบายน้ำที่ดีค่ะแค่ 2-3 วันจากเมล็ดผักที่หวานก็กลายเป็นต้นอ่อนผักขึ้นมาเต็มกระถางเลยค่ะหมั่นคอยรดน้ำทุกๆวันใส่ปุ๋ยบำรุงทุก7วันผักของเราก็จะโตวันโตคืนเลยค่ะจะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยสีฟ้าก็ตามแต่สะดวกเลยนะคะพอผักของเราโตขึ้นจนแน่นกระถางพอแล้วนะคะให้ทำการแยกต้นกล้าไปปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นผักของเราจะมีธาตุอาหารไม่เพียงพอแล้วจะทำให้ต้นผักไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรค่ะวิธีการแยกผักปลูกแบบวิถีคนมีพื้นที่น้อยไม่ค่อยมีเวลามากมายง่ายสุดๆก็คือจับแยกลงปลูกในกระถางบ้างหรือว่าภาชนะรีไซเคิลบ้างตามแต่จะหาได้ในเวลานั้นค่ะอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วก็สามารถนำมาปลูกผักซะเลยค่ะเคล็ดลับของการย้ายต้นกล้าผักมาปลูกนะคะคือควรจะตักดินที่ติดที่ต้นกล้ามาด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นกล้าผักไม่เหี่ยวค่ะแล้วก็คะน้าเป็นผักใบเขียวที่นิยมทานกันมากเลยนะคะเป็นผักที่มีอายุได้ถึง2ปีเลยค่ะแต่ถ้าปลูกไว้เพื่อรับประทานนะคะจะเก็บเกี่ยวตอนที่มีอายุประมาณ 50-55 วันค่ะและถ้าหากว่าใครจะผสมดินปลูกเองนะคะส่วนผสมดินก็จะมีดินร่วนผสมกับเศษใบไม้ผุเก่าค่ะผสมกับขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยคอกผสมกับแกลบดำการบำรุงดินก่อนปลูกจะทำให้ผักเราเจริญเติบโตสมบูรณ์นะคะผักที่กำลังปลูกอยู่นี้ก็คือต้นผักคะน้าค่ะเพราะว่าคะน้าเขามีประโยชน์มากกินง่ายนะคะกินได้ทั้งแบบสดเช่นทำเมี่ยงหมู3ชั้นเมี่ยงปลาเมี่ยงหอยหรือจะนำมาทำเป็นอาหารก็ได้นะคะอย่างเช่นผัดต้มฉับฉ่ายได้หมดค่ะปลูกเองสดกรอบอร่อยค่ะเคล็ดลับการปลูกผักคะน้านี่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะแค่เมล็ดเขาหล่นใต้โคนต้นไม้ก็งอกแล้วค่ะแค่ปลูกในที่ที่มีแสงแดดเพียงพออากาศโปร่งไม่อับรดน้ำทุกวันไม่ให้น้ำขังใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนบำรุงรับรองเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะประโยชน์ของคะน้ามีดังนี้นะคะคือ 1. ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะ 2. บำรุงผิวพรรณแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ 3. บำรุงแล้วก็รักษาสายตาเพราะว่ามีวิตามิน A ค่ะ 4. บำรุงโลหิตสร้างเม็ดเลือดแดง 5. ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเพราะมีแคลเซียมค่ะ 6. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 7. ช่วยลดความถี่ของอาการปวดไมเกรนลงได้ค่ะ 8. ชะลอปัญหาความเสื่อมเพราะว่าวิตามิน E นะคะและมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการก่อมะเร็งด้วยค่ะ 10. ช่วยป้องกันโลหิตจางค่ะ 11. ช่วยรักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้ได้นะคะ 12. ช่วยป้องกันโรคท้องผูกเพราะว่ามีเส้นใยค่ะการรับประทานผักคะน้าเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดตะคริวได้นะคะ 13. ช่วยลดอาการหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนในสตรีช่วงมีประจำเดือนค่ะ14. คะน้าเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็สตรีที่กำลังตั้งครรภ์มากๆนะคะผักคะน้าหรือว่าไชนีสแคลหรือว่าไก่หลันไฉเป็นผักที่มีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียเรานี่เองค่ะเป็นผักที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีสายพันธุ์ที่นิยมปลูกจะมีอยู่ด้วยกัน3สายพันธุ์นะคะได้แก่สายพันธุ์ใบกลมใบแหลมแล้วก็สายพันธุ์ยอดค่ะวิธีการเก็บผักคะน้า
ให้ใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนะคะหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้แล้วปิดให้แน่นแช่ช่องเก็บผักของตู้เย็นจะทำให้รักษาวิตามินคงอยู่ได้มากที่สุดนะคะการรับประทานคะน้าสดๆในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องอืดได้นะคะแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทำให้สุกก่อนรับประทานค่ะและผักคะน้าก็เป็นผักที่พบสารตกค้างมากที่สุดนะคะเนื่องจากในขณะที่ปลูกจะมีพวกแมลงศัตรูพืชชอบมากค่ะจึงมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชจำนวนมากค่ะดังนั้นหากพอมีเวลาก็ปลูกเองง่ายๆค่ะจะได้รับประโยชน์เต็มที่แบบนี้เลยค่ะและหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะวิธีการล้างผักคะน้าควรจะล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งหรือว่าล้างด้วยการใช้น้ำก๊อกไหลผ่านอย่างน้อย2นาทีหรือจะใช้น้ำยาล้างผักหรือน้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือละลายน้ำก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามให้กับช่องซาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ